what we share on Summary Book to you. 7 โรคร้ายวัยทำงานอย่าไว้ใจอาการป่วยแบบมนุษย์ออฟฟิศเพราะเป็นสัญญาณอันตรายของโรคร้ายระยะยาวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Summary Book to you กับหัวข้อประจำเดือนกันยายน The Wonder 7ใน EP 59นี้จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง7โรคร้ายวัยทำงานค่ะในวันนี้บรรรักษ์แจนขอแนะนำหนังสือแนวสุขภาพที่น่าสนใจให้เพื่อนทุกคนได้รู้จักกันค่ะซึ่งไม่จะเป็นจะต้องเป็นคนวัยทำงานตามชื่อเรื่องถึงจะอ่านได้เพราะไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กก็ตามอาจพบว่าสุ่มเสี่ยงอยู่ใน7โรคร้ายนี้ได้ค่ะและยิ่งเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะวัยไหนก็ใส่ใจได้หมดเลยค่ะตอนนี้บรรรักษ์แจนอ่านไปนับไปรู้สึกว่ามีอาการอยู่ 3-4 อย่างแล้วที่เข้าข่ายทำเอาใจเสียเหมือนกันจะทำอย่างไรดีถ้าเรามีอาการแบบนี้หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆค่ะขอแนะนำชื่อหนังสือของเราอีกครั้งนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า7โรคร้ายวัยทำงานเขียนโดยแพทย์หญิงชันวรีศรีสุโขเลขหมู่หนังสือWA400 ชอช้าง6242565มีความหนา219หน้าและมีภาพประกอบด้วยค่ะ7โรคที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ได้แก่1โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ2โรคลิ้นจี่ดวงทวารหนัก3ปวดหัวไมเกรน4ปวดไหล่ปวดต้นคอปวดส้นเท้าปวดข้อมือปวดเข่าปวดหลัง5นิ้วล็อก6โรคทางเดินหายใจภูมิแพ้หอบหืดและ7กรดไหลย้อนกลับหรือเกิร์ดเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยผ่านอาการเหล่านี้กันมาบ้างใช่ไหมคะปวดหัวปวดหลังแถมบางวันก็กรดไหลย้อนถามหาแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเป็นเลยสักอันนับว่าโชคดีมากๆเลยค่ะคุณดูแลสุขภาพดีมากๆแต่ก็ยังอ่านหนังสือเล่มนี้กับเราได้นะคะเพราะคุณหมอที่เขียนหนังสือจะมีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกค่ะหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงโรคทั้ง7โดยผู้เขียนจะยกตัวอย่างเคสจริงที่เคยเข้ามาปรึกษาในเรื่องนั้นๆจากนั้นจึงพาไปรู้จักกับโรคว่ามีลักษณะอย่างไรปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคสาเหตุที่ทำให้เกิดโรควิธีการรักษาและวิธีการดูแลตัวเองไม่ให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคขึ้นมาอีกอย่างโรคยอดฮิตที่หลายคนชอบเป็นกันก็คือปวดไหล่ต้นคอข้อมือเข่าหลังต่างๆเรียกได้ว่าสารพัดปวดเลยผู้เขียนเล่าถึงอาการรวมๆของโรคพร้อมเน้นย้ำว่าถ้ามีอาการอื่นๆร่วมนอกจากการปวดธรรมดาก็ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนซึ่งในหมวดของอาการปวดสารพัดปวดนี้ผู้เขียนได้แนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นที่จะลดอาการปวดต่างๆโดยเป็นภาพประกอบที่ชัดเจนทำตามได้ง่ายเลยค่ะสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นความรู้เกี่ยวกับโรคทั้ง7แล้วเรายังสังเกตได้ว่าโรคหลายอย่างเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราและการรักษาส่วนมากนอกจากจะให้ยาและวิธีการรักษาอื่นๆแล้วการพักผ่อนที่เหมาะสมก็เป็นหัวใจในการรักษาหลายอย่างเช่นกันหลายโรคเลยที่ผู้เขียนแนะนำว่าเราควรพักผ่อนร่างกายเป็นอันดับแรกๆในการรักษารวมถึงการที่เราต้องยอมปรับพฤติกรรมความเคยชินเดิมๆที่เคยทำเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นด้วยอย่างเช่นการรักษาอาการปวดหลังผู้เขียนแนะนำให้เราปรับท่ายืนท่าเดินท่านั่งและท่านอนให้ถูกต้องซึ่งผู้เขียนได้แนะนำมาแล้วอยู่ที่ตัวผู้อ่านเองว่าจะสามารถนำวิธีการนี้ไปแก้ไขตัวเองได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะเพียงแค่เราละเลยอาการเล็กๆน้อยๆอาจจะทำให้สั่งสมเป็นโรคร้ายที่รักษาได้ยากแล้วก็ได้ดังนั้นถ้าอยากจะมีสุขภาพดีที่เงินซื้อไม่ได้อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ต้องหันมาใส่ใจกับร่างกายตัวเองกันเยอะๆนะคะสำหรับใครที่เริ่มอยากอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อดูแลสุขภาพที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสามารถมาอ่านได้ที่หอสมุดป่วยรังสิตเลขหมู่หนังสือคือ WA400 ชอช้าง6242565ค่ะอยากให้ลองค้นหาหนังสือในเว็บไซต์ก่อนนะคะถ้าเล่มโดนยืมออกแล้วก็สามารถกดจองต่อได้ทันทีเลยค่ะส
สำหรับวันนี้บรรณารักษ์แจงขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกับ Summary Book to You ได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ